ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนนางในตำหนักเจ้าลาวเมื่อแรกที่เจ้าดารารัศมีเข้าถวายตัวในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั้นสมเด็จที่บนหรือสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับเป็นผู้อภิบาลทรงอุปถัมภ์ดูแลแม้ในงานพระราชพิธีสมโภชเดือนสมเด็จที่บนยังทรงจัดละครเรื่องขุนช้างขุนแผนพระราชทานด้วยพระราชชายาเจ้าดารารัศมีหรือเจ้าดารานั้นเมื่อแรกรับราชการฝ่ายนายเป็นเจ้าจอมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อยู่ในห้องประกาศบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและอยู่ในพระอุปถัมภ์ดูแลของสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถจนในเวลาต่อมาเจ้าดารารัศมีจึงมีสำนักของพระองค์เองชาววังเรียกที่แห่งนี้ว่าตำหนักเจ้าลาวแล้วในเวลาต่อมาพระราชชายาเจ้าดารารัศมีได้ทรงรับเอาพระวงศ์และเหล่าข้าราชบริพารจากเชียงใหม่เข้ามาอยู่ในสังกัดตำหนักเจ้าลาวเพิ่มมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเจ้าลัดดาคำณเชียงใหม่ชายาในสมเด็จกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินต้นราชสกุลฉัตรชัยเป็นต้นและสภาพภายในตำหนักเจ้าลาวนั้นพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเหมวดีในเจ้าจอมมารดาเหมเล่าเอาไว้ว่าเจ้าจอมมารดาของพระองค์ท่านเป็นเพื่อนสนิทกับเจ้าดารารัศมีขึ้นไปเล่นไพ่บนตำหนักพระราชชายาเจ้าดารารัศมีอยู่เสมอที่บนตำหนักพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนั้นมีเครื่องดนตรีมากทั้งจะเข้ซอขลุ่ยกลองโทนรำมนาเปียโนแมนโดลินแต่ไม่เล่นปี่พาดเพราะเป็นเครื่องดนตรีหนักสำหรับผู้ชายมีวงเครื่องสายและเครื่องสายผสมข้าหลวงและพระญาติหักกันคึกคักพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนั้นทรงขับร้องเพลงไทยภาคกลางได้มากและไม่ทรงอายเวลาที่ทรงพระสำราญในการขับร้องกล่าวกันว่าคนที่มาอยู่พระตำหนักพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนั้นนอกจากจะงามพิษและพูดเพราะแล้วดูเหมือนจะมีศิลปะในการขับร้องฟ้อนรำและดนตรีไทยกันแทบทั้งนั้นและนี่ก็คือเรื่องราวของตำหนักเจ้าลาวในพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ